จากสิบนครบาลนะครับเห็นการระบบตัวตีวัดที่ชูนะครับว่าเป็นคนบาลบาลก็ถูกแล้วมาครับได้นำมาจากสัญญาครับจากสมาชิกที่2937/2551ลงวันที่27 มิถุนายนเมื่อเดือนครับสารแรกมาจากนายนันทวันนะครับมาเป็นตัวที่ยังไม่ได้ไปเป็นผู้ข้อหาหนึ่งเป็นข้อโกงครับโดยเป็นตัวที่มาเนาะที่ได้การเงินมาพุ่งมันก็เลยจะออกเนาะที่อยู่ในสำนักนี้นะครับเราอยู่ที่ก็เป็นนายความแต่เราต้องรวมมาที่หลายเรื่องเนี่ยนี่ช่องทางที่รับงานมาใช่ไหมครับรับมาผ่านได้เลยแล้วคอนแทคที่เขาติดต่อเรามาคือใช้โทรศัพท์ติดต่อมาโบโตใช่ไหมโบโตเสร็จแล้วก็สั่งให้เราไปเอาติดต่อมาคือก็คือการติดต่อที่เกิดนะครับแอมมันสามารถคุยได้ไปเอาของแล้วไปเอาของที่นี่ที่ร้านทำงานที่เป็นเกตครับเห็นแล้วไปตรงที่ไหนผมเพราะตอนแรกผมข้างหลังเป็นข้างบนเลยแล้วได้ไปขายไหมอย่างนะตอนนั้นคือไม่ขายเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาเอาของเอามาของให้ผมผมเลยบอกพี่นี่มันจะ20 นาทีแล้วผมก็ต้องรีบไปรับคนเพราะเพื่อจะเอาเงินไม่กี่บาทผมก็ผมบอกพี่ลุงเสียเวลาผมบอกถ้างั้นเดี๋ยวน้องเอาโทรไอนาฬิกาไปขายพี่หน่อยได้ไหมผมก็ถามตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นนาฬิกาไม่รู้อ่ะพี่ตอนทำไมบอกว่าเป็นนาฬิกาไปขายตอนที่อยู่เฟรนช์เบิร์กไงพี่ตอนที่เอามาผมไม่รู้ว่าของเป็นอะไรเราไปแกะไปแกะกล่องมาไหนไปแกะตอนอยู่เขาให้บอกว่าน้องแกะกล่องออกมาเลยตอนไปขายร้านไหนอ่ะไปขายเป็นท่านลาดพร้าวครับที่ร้านลาดพร้าวใช่ขายในราคาเท่าไหร่ขายไป1,030,000 บาทอยู่1,030,000 บาทนะใช่แล้วทราบว่าราคาในการมันสูงไหมไม่รู้ไม่ทราบเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ราคาเลยเพราะนาฬิกาพวกนี้คือผมไม่รู้เลยมันยี่ห้ออะไรแล้วขายเสร็จแล้วเราได้โอนเงินยอดที่ได้ใครก็ขายยอดนี้ก็โอนไปให้ที่ว่าอยู่ในบัญชีนะครับที่บัญชีเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วคนติดต่อเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวดูว่าไอ้คนติดต่อเราเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนติดต่อมานะเราก็ให้คำแนะนำเดี๋ยวจะดูไปคนสั่งการเราแต่ว่าผมมีไลน์เขาอยู่นะไม่รู้ว่าโทรติดหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารูปหน้าไลน์เขาอ่ะ